จะมาอัปเดตแคนตัดพันอิชินอกเนาะหรือว่าดาวล้อมเดือนหลังจากที่เราปักสำไปในเมื่อวันที่21เดือน3จนมาฮอดมื้อนี้วันที่19เดือน4มันจะออกฮากมันจะจับฮากหมดแล้วเนาะฮากมันจะยึดทุกต้นอันนี้มันนอฮากนอมาซ้ำเลยแต่สำหรับตัวนี้จะเป็นการปาดเราจะตัดครึ่งแล้วทาด้วยปูนขาวเพราะว่ามันจะเสียสมตัวนี้ส่วนยอดและส่วนต้นของมันอันนี้จะได้นอใหม่ที่เต้เข้ามาแล้วส่วนตัวนี้เราจะปะให้เป็นฟอร์มกอเลยเนาะสำหรับแขนตัดที่มันเสียส่งไปก็คือมันได้หับพ้นจากการทึกแซงน้อยมันจะยืดแล้วเราบ่ต้องทิ่มมันเรามาตัดแล้วมันก็จะแตกกอและเป็นนอใหม่แนวนี้สำหรับมื้อนี้ก็มีแต่ซ้ำนี้เนาะเป็นแนวได้มาติดตามกันใหม่เด้อ